สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มติดกล้องวงจรปิด48ตัวฟาร์มกล้วยด่างแดงอินโดเรียกได้ว่าต้นไม้ด่างยังคงมีกระแสแรงนิยมเล่นหากันในช่วงนี้ซึ่งจะมีราคาสูงต้นละหลักล้านบาททำให้หลายคนอยากหามาปลูกขยายพันธุ์เพื่อหวังกำไรล่าสุดนายธนกรเพ็งนาเรนหนุ่มราชบุรีวัย37ปีอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีที่เคยปลูกสับปะรดยางพาราและทำอีกหลายอาชีพแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนเป็นหนี้สินจำนวนมากในช่วงโควิด19ทำให้สับปะรดราคาไม่ดีเห็นมีการนิยมเล่นหาซื้อไม้ด่างกันในราคาแพงๆจึงตัดสินใจยืมทองคำของภรรยาที่เก็บหอมรอมริบไว้ช่วงแต่งงานมีอยู่ประมาณ60บาททยอยนำไปขายได้เงินมาประมาณ1ล้าน6แสนบาทหาซื้อหน่อพันธุ์กล้วยด่างพันธุ์แดงอินโดมาทดลองปลูกที่ประมาณเกือบ200ตารางวาเนื่องจากมองว่ามีราคาแพงจะขายได้ราคาดีกว่าการปลูกสับปะรดเมื่อออกหน่อโพสต์ขายผ่านทางโซเชียลทำให้เป็นที่รู้จักมีลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อเรื่อยต่อมาก็เริ่มขยายหน่อแยกปลูกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกำลังเป็นที่สนใจของคนในวงการกล้วยด่างมากและยังมีกระแสข่าวการลักกล้วยด่างกันหลายพื้นที่ทำให้ที่นี่มีการป้องกันถึงกับยอมลงทุนทำรั้วรอบกำแพงเข้าออกซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน48ตัวรวมกว่า 100,000 บาทมาติดตั้งรอบพื้นที่ทั้งรั้วด้านนอกและด้านในและยังติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอยู่บนเสาสูงเพื่อป้องกันคนเข้ามาลักต้นกล้วยอีกด้วยทำให้ตอนนี้มีต้นแม่พันธุ์ราคาหลัก10ล้านอยู่ประมาณ50ต้นแล้วมีการขยายพันธุ์หน่อหลายขนาดนับร้อยๆหน่อใช้ระบบน้ำหยดดูแลพร้อมกับล้อมรั้วมิดชิดอย่างดีนายธนกรเพ็งนาเรนเจ้าของกล้วยด่างเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทำงานหลายอาชีพทั้งทำไร่ปลูกสับปะรดไร่มะกรูดยางพาราพ่อค้าขายผักแต่รายได้ไม่เพียงพอจึงอยากหาอาชีพเสริมอีกโดยได้มาลองเลี้ยงกล้วยด่างสายพันธุ์แดงอินโดอย่างต้นที่ยืมทองภรรยามาซื้อตอนนี้มีคนให้ราคาแล้ว2ล้านบาทแต่ยังไม่ขายจึงได้ตั้งชื่อว่ากล้วยด่างแดงอินโดทองคืนเมียเพราะเอาทองไปขายเพื่อมาลงทุนซื้อเมื่อขายได้ก็จะเอาทองคืนภรรยาตอนนี้ขายหน่อยดราคาหลักแสนจนถึงหลักล้านบาทได้ขยายหน่อพันธุ์ปลูกเรื่อยๆมองว่าราคากล้วยด่างทีบตัวสูงขึ้นมากส่วนต้นที่ชื่อทองคันนาได้ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคมลักษณะพิเศษคือลวดลายที่ใบละเอียดมีสีทองเคลือบคนปลูกทิ้งไว้ข้างคันนาเป็นดินทุ่งนาที่ค่อนข้างเหนียวตนเองซื้อมา 200,000 บาทเป็นใบลายสีทองจึงตั้งชื่อว่าทองคันนาตอนนี้ขยายมีอยู่9หน่อมีลูกค้ามาจองเอาไว้ประมาณ3หน่อหน่อละ2ล้านบาทได้ฝากเลี้ยงดูแลไว้ให้โตอีกหน่อยก่อนจะมาเอาไปนางนิภารัตน์เพ็งนาเรนอายุ37ปีภรรยากล่าวว่าสามีเอาเงินไปซื้อกล้วยด่างมาเลี้ยงเองตอนหลังได้มาขอทองคำที่สะสมไว้นำไปขายเรื่อยๆจนเหลือแค่2วงคือแหวนแต่งงานเมื่อเลี้ยงแล้วขายได้เรื่อยๆโดยจะมีกล้วยแดงอินโดลักษณะพิเศษลายสวยอยู่ต้นหนึ่งจึงขอให้เป็นชื่อสายพันธุ์นี้ว่าทองคืนเมียสามีก็เลยเขียนชื่อปากไว้ที่บริเวณโคนต้นในตะกร้าที่ปลูกไว้รอการขายตอนนี้รู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของครอบครัวที่สามารถขยายพันธุ์กล้วยด่างและขายจริงในราคาหลักล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกล้วยด่างหลายสายพันธุ์ที่ปลูกไว้จำนวนมากมีทั้งหน่อเล็กที่ลูกค้าสั่งจองไว้ต้นใหญ่หลายขนาดต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งแต่ละต้นมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักหลายล้านบาทบางต้นมีลูกค้าสั่งจองและนำชื่อมาเขียนปากไว้เป็นสัญลักษณ์โดยจะเรียกให้ตัวได้ขนาดก่อนส่งมอบในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามกล้วยด่างยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งนักสะสมหาซื้อในราคาแพงสร้างอาชีพให้หลายๆคนได้เลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ